หนึ่งข้อผิดพลาดของคน 98% คุณรู้ไหมว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังมีความเกรงใจให้คนอื่นอยู่คุณรู้ไหมครับว่าคุณยังไม่มีความอิสระอย่างเต็มที่จริงๆคนเรานะครับถ้าเกิดคุณจะมีอิสระในการใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยคุณแซมบอกเลยนะว่าคุณต้องเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองว่าคุณอยากได้อะไรคุณอย่าไปตามใจหรือเกรงใจทุกคนมากเกินไปจนเกิดความรู้สึกอึดอัดดังนั้นนะครับว่าถ้าเกิดคุณอยากให้คนปฏิบัติตัวกับคุณยังไงคุณจงตัดสินใจและก็เป็นคนเลือกให้เขาปฏิบัติกับคุณแบบไหนอย่าไปยอมและพร้อยตามไปสิ่งที่เขาบังคับให้เราทำดังนั้นนะครับวันนี้นะคุณจงกลายเป็นคน 2% นะแล้วก็เปลี่ยนนิสัยซะให้กลายเป็นคนที่มีการตัดสินใจแล้วก็เลือกชีวิตของตัวเองที่อยากเป็นอยากเป็นแบบไหนเลือกเอาเลยนะครับอย่าให้ใครมาคอยบังคับบีบบังคับเรานะถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วคิดว่าเป็นประโยชน์นะแบ่งปันแนวคิดนี้ไปกับคนที่คุณรักนะครับให้เขาพัฒนาตัวเองและถ้าเกิดใครชอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หรือทำธุรกิจออนไลน์ก็สามารถติดตามคุณแซมไปได้เลยนะครับคุณแซมจะมีคลิปดีๆนะเอามาจัดเต็มให้ทุกคนอย่างทุกวันแน่นอนวันนี้คุณแซมขอไปก่อนนะคะรักคุณครับบ๊ายบายนะแล้วเจอกันเลิฟๆนะ